สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงของการเงินการงานความรักเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวร่วมกับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากที่สุดนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของดวงดาวนะครับของชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะสกบให้เป็นเดือนเลยนะครับอิทธิพลของดาวแห่งอิทธิพลของลัคนากรกฎราศีกรกฎนะครับตอนนี้ดาวการเงินของตัวคุณได้ดาวอาทิตย์ได้โคจรเป็นเกษตรอยู่ในเรือนลัคนาของตัวเองนะครับทำให้การเงินมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงในลักษณะของสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับหรือว่ามีในลักษณะของการเงินนั้นค่อนข้างหมุนวนได้มากเลยทีเดียวเป็นกอบเป็นกำเลยแต่ว่าอิทธิพลของดาวอาทิตย์ไม่ได้อยู่เพียงดวงเดียวนะครับดาวการเงินลอยอยู่กับดาวเกตดาวพุธดาวอังคารและก็ดาวศุกร์ดังนั้นมีดาวทั้งหมด5ดวงอยู่ในเรือนการเงินอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนสำหรับบางคนที่มีหุ้นส่วนนะครับหรือว่าบางคนที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการเงินอาจจะมีการทำธุรกรรมที่เหมือนกับว่าผิดใจกันนะครับในเรื่องของการเงินหรือธุรกรรมการเงินต่างๆมักจะผิดพลาดหรือมีการตกหล่นเสียหายดังนั้นคงต้องระมัดระวังนะครับแต่ยังไงการเงินของคุณน่ะยังถือว่าดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาวการเงินเป็นกระแสเนาะอิทธิพลของดาวคู่ของตัวคุณคือดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยได้โคตกอยู่ในเรือนอริอยู่อีกนานสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุปสรรคสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกเหมือนกับเครียดกังวลวิตกต่างๆนะครับแต่ได้เล็งกับดาวราหูอยู่ในภพวินาศมาจากเรือนมรณะหมายความว่าถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแปลงนะครับปรับปรุงแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะได้รับในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรือในลักษณะของการที่เหมือนกับว่าทุกอย่างก็จะคุยกันได้ตกลงหันหน้าคุยกันได้นะครับหรือว่ามีในลักษณะของการเดินทางต่างๆก็เหมือนกับว่าจะช่วยในลักษณะของการที่เหมือนกับว่าให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นบรรเทาแล้วก็แก้ไขไปได้เหมือนกันนะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรเดินหน้าแล้วนะครับอยู่ในเรือนปุตตะการลงทุนสิ่งต่างๆเกิดขึ้นจะถือว่าดีมากๆเลยนะครับมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีความเจริญความงอกงามความสำเร็จที่ดีแต่คงต้องใช้ความพยายามด้วยนะครับเพราะว่ามีอลิเข้ามาเกี่ยวข้องหมายความว่าถ้าเกิดใครลงทุนเนี่ยต้องใช้สติรอบคอบกับการบริหารการจัดการให้ดีก่อนที่จะลงทุนก็ต้องชำเลืองซ้ายชำเลืองขวาดูด้วยนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันอาจจะเหมือนกับไม่ค่อยดีเราก็ควรที่จะต้องอย่าเพิ่งทำอะไรที่ใหญ่จนเกินไปค่อยๆคิดค่อยๆทำไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นอิทธิพลของดาวกรรมะคือดาวการกระทำหรือในลักษณะของการงานดาวกรรมะเนี่ยคือดาวอังคารโคจรไปอยู่ในเรือนการเงินหมายถึงว่าคุณอาจจะแสวงหาทำงานเหนื่อยเพื่อการเงินของตัวคุณที่ดีก็ได้การเงินที่ดีนะครับแล้วดาวการเงินจะโคจรไปเป็นตำแหน่งโยกหน้าลัคนาก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีเหมือนกันส่งเสริมให้กับดวงชะตาแต่ว่ามีความขัดแย้งความวิตกความกังวลต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันยังไงก็ต้องจัดสรรปันส่วนในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานเนาะก็คือพยายามปล่อยวางกับความรู้สึกแล้วก็พยายามเนียงๆเงียบๆทำแต่หน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นอิทธิพลไพ่หลักเมนเอเนอร์จีของตัวคุณนั้นได้ไพ่9ไม้อย่างที่บอกนะครับว่าการดาวการงานของตัวคุณถึงแม้จะโคจรดีแค่ไหนแต่ว่าดาวการงานเนี่ยไปกลุ่มกับดาวคู่ต่อสู้อาจจะหมายความว่าตัวคุณเองนั้นอาจจะต้องมีการงานที่เหนื่อยหนักหรือว่ามีการต้องแบกรับความรับผิดชอบหรืออาจจะต้องเหมือนกับว่าเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องเผชิญกับคนรอบข้างนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีปัญหาที่ต้องเจอที่ต้องคุยกันกับลูกค้าหรือว่าอาจจะต้องเจอกับในเรื่องของเพื่อนร่วมงานต่างๆที่อาจจะมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันบ้างเห็นต่างกันบ้างนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีการงานที่ค่อนข้างเหนื่อยวุ่นวายกับในเรื่องของการงานเพราะมีไพ่9ไม้กับ10ไม้มารวมกันเนี่ยคือเหนื่อยมากๆเลยกับในเรื่องของการงาน
แต่การงานเนี่ยมีการเจริญเติบโตแล้วก็มั่นคงมากขึ้นนะครับแต่ปลายเดือนเนี่ยคงอาจจะเหนื่อยหนักกับการแบกภาระการงานค่อนข้างมากเพราะดาวอังคารคือดาวการงานของตัวคุณโคจรไปเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนสหัสชะคือต้องบุกบ่าฝ่าฟันกับในเรื่องของการงานต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องมีการโต้เถียงกันกับในเรื่องของเพื่อนพ้องบริวารหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอันนี้คงต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าบางทีเราจะมีปากเสียงกันจนถึงการลงไม้ลงมือกันได้อย่างนั้นคุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการงานเป็นพิเศษสำหรับชาวกรกฎนะครับเพราะว่าการงานเนี่ยจะมีปัญหาให้คุณต้องเหนื่อยหนักและก็ต้องแก้ไขปัญหากับในเรื่องของเพศตรงข้ามและคู่กรณีคู่สัญญาอะไรเงี้ยต่างๆคุณคงต้องมารับผิดชอบต่างๆอาจจะมีปัญหาที่เกิดความวิตกความกังวลอยู่นะครับมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีไพ่8ดาบเกิดขึ้นคือมีปัญหากับในเรื่องของอุปสรรคต่างๆกับในเรื่องของการงานแต่ไม่เป็นไรนะครับบางทีคุณอาจจะรู้สึกอยากจะเปลี่ยนงานเพราะคุณรู้สึกเหนื่อยกับการงานเหลือเกินหนักกับความรู้สึกที่ต้องแบกรับหรือว่าทุกคนก็โยนภาระมาให้กับตัวคุณเนี่ยคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าใช้อารมณ์กับความรู้สึกมากเกินไปบางทีเราก็หุนหันพลันแล่นทำอะไรแล้วใช้ในเรื่องของอารมณ์นะครับเพราะว่าดวงดาวเนี่ยต่อเนื่องมาตั้งแต่ราศีกรกฎราศีสิงห์แล้วก็จนมาถึงราศีกันนะครับที่จะมีดวงดาวที่กลุ่มกันจนมาถึงราศีกันจนทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูอึดอัดจนคุณรู้สึกเหมือนกับว่าสุดที่จะทนกับความรู้สึกต่างๆแล้วแบกภาระมานานแล้วนะครับหรือมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเป็นไปได้มีปัญหากับเรื่องบริวารอะไรแบบเนี้ยนะครับเจ็บช้ำกับเรื่องการงานมาเยอะแล้วงั้นบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับอยากหางานใหม่ทำบางคนอาจจะรองานใหม่ก็ได้เช่นกันนะครับมี2ไม้เกิดขึ้น2ไม้หมายถึงการรองานหรือการรอการติดต่อกลับมาของการงานหรือการไปสมัครงานใหม่ที่จะเอาดีในเรื่องของงานใหม่ดีกว่าเพราะว่างานเก่ารู้สึกอึดอัดใจเหลือเกินที่ต้องแบกภาระหรือต้องทนอยู่กับคนที่ต้องบางคนก็อาจจะถูกทำอะไรไม่ชัดเจนหรือทำอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังด้วยพระราหูไปอยู่ในเรือนวินาศเล็งคู่สัตว์ตัวคู่ต่อสู้กับเราเนี่ยหมายความว่าอาจจะมีคนทำอะไรรับหลังมีเพื่อนหรือมีหุ้นส่วนที่ทำอะไรรับหลังกับเราแบบเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับไม่โอเคเลยที่จะมาทำแบบนี้กับเรานะครับหรือว่าต้องมาแบบเหมือนกับใส่หน้ากากเข้าหาเราแล้วจริงๆแล้วมาหวังผลประโยชน์หรือบางทีก็มาทำร้ายเราแบบเนี้ยเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างมันไม่ใช่อะไรเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกประมาณเนี้ยแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าเปลี่ยนงานดีกว่าถ้าเกิดมันจะเป็นปัญหาขนาดนี้อะไรแบบนี้ถูกไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกบรรเทาลงไปนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีไพ่ judgment มาแล้ว judgment เนี่ยหมายถึงการถูกปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป็นอิสระกับความคิดหรือว่าในลักษณะของสิ่งต่างๆที่คุณนั้นรอคอยคุณคาดหวังไว้ว่าจะได้งานคาดหวังว่าจะไปตายอันดับหน้าเลิกทุกอย่างนะครับก็หมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารหรือการได้งานใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้มีคนมาติดต่อมาให้โอกาสกับตัวคุณสามเหรียญคือการให้โอกาสหรือใครที่ทำธุรกิจก็มีการมีลูกค้ามาอุดหนุนหรือว่ามาคอยช่วยเหลือกับตัวคุณอยู่นะครับมีการเงินได้สามเหรียญคือการเงินค่อนข้างดีเลยแหละนะเพราะว่าไพ่จัดเม้นมาบอกแล้วว่ายังไงคุณก็ยังมีช่องทางการหารายได้หรือช่องทางในเรื่องของการที่จะลองงานเนี่ยก็จะได้การงานที่ดีเพราะคุณได้ไพ่เดอะซันแล้วด้วยเดอะซันเนี่ยหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะสามารถกู้สถานการณ์ทุกอย่างได้และมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ในเรื่องของงานใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเดอะซันคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใบนี้คือการถูกพิพากษาจบและเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะประมาณเนี้ยก็ถือว่าโอเคส่วนการงานของใครที่ไม่ได้มีปัญหาหรือมีความขัดแย้งอะไรแต่มันเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการที่ต้องต่อสู้กับในเรื่องของคู่แข่งขันเนี่ยคุณก็ไม่ยอมเขาหรอกเนาะเพราะว่ามีไพ่ The Emperor เกิดขึ้นคุณก็สู้เขาได้นะเพราะ The Emperor คือหมายถึงสุดยอดแว่นแคว้นนะครับหรือว่าการเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเองนะครับแล้วก็มีไพ่เดอะซันมาการันตีว่าเดอะเอ็มเพอเรอร์กับเดอะซันเนี่ยหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นตีโกนให้กับลัคนาของตัวคุณทำให้ตัวคุณนั้นได้ในลักษณะของคนที่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์กับตัวคุณอาจจะเป็นเจ้านายก็ได้ที่คอยช่วยเหลือกับตัวคุณและให้โอกาสที่ดีกับตัวคุณในการที่จะพิสูจน์ความจริงหรือพิสูจน์ในเรื่องของ
ศักยภาพถึงแม้จะต้องแบกภาระเหนื่อยกับคนรอบข้างบ้างแต่ว่าคุณโชว์ศักยภาพทำงานเหนื่อยมากกว่าคนอื่นทำงานล่วงเวลามากกว่าคนอื่นให้เจ้านายเห็นเจ้านายก็จะให้โอกาสนะครับแล้วก็ให้โอกาสกับตัวคุณสามเหรียญคือการได้โอกาสกับสิ่งต่างๆหรือลูกค้าก็จะให้โอกาสให้สินเชื่อปิดจ็อบที่ดีได้หรือใครติดต่อสื่อสารที่แบบว่าอยากจะได้การงานที่ปิดจ็อบได้เนี่ยก็ปิดจ็อบได้ดีนะครับมีลูกค้าที่ยังเยอะอยู่เนาะแล้วก็มีเดอะซันเนี่ยยังไงก็ยังมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับแต่อย่าใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียวเนาะการเงินของตัวคุณนะครับได้3เหรียญหมายถึงว่าการเงินของคุณยังหมุนเงินที่ดีอยู่นะครับและยังมีไพ่ Wheel of Fortune ที่หมายความว่าคุณยังมีโชคลาภในเรื่องของการเงินในเรื่องของอสังหาสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในลักษณะของการที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะหมุนเงินดีแหละนะครับแล้วก็การเงินค่อนข้างไหลออกไหลเข้ามาเป็นกอบเป็นกำเพราะเก่าดาวการเงินเป็นเกษตรอยู่ในทับกับเรือนการเงินของตัวคุณแล้วก็จะไปตำแหน่งโยกหน้าก็หมายถึงว่าการเงินของคุณนั้นยังฟื้นฟูแล้วก็มีในลักษณะของการที่ได้ที่ดินอสังหาต่างๆก็มีโอกาสได้หรือใครที่จะ อยากได้บ้านนะครับก็มีโอกาสที่จะได้บ้านด้วยเหมือนกันหรืออยากได้รถก็จะได้รถนะครับเพราะว่าสุภปุตตะเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณนั้นอยากได้ตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะครับอะไรประมาณเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้ในลักษณะของสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นแต่ขอให้อดทนรอสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปอีกสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นจะโคจรเป็นเกษตรในช่วงของวันที่30ตุลาคมไปแล้วเนี่ยจะดีขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างค่อยๆดีขึ้นแหละเนาะก็ในช่วงของเดือนนี้คุณมีโอกาสเดินทางไกลด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสารสัมพันธ์กับคนแดนไกลสำหรับใครที่อาจจะไปเยี่ยมแฟนนะครับไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมคนห่างไกลก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อิทธิพลของในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณอาจจะเจอคนต่างชาติเข้ามาจีบหรือเข้ามาติดต่อสื่อสารกับตัวคุณได้นะครับสำหรับความรักความสัมพันธ์เพราะมีไพ่สามเหรียญเกิดขึ้นเดี๋ยวจะไกด์ไลน์ให้ก่อนนะครับแล้วจะทำคลิปแบบเต็มๆให้อีกครั้งหนึ่งในช่วงของปลายเดือนก็มีสามเหรียญคือการติดต่อสื่อสารกับคนแดนไกลติดต่อสื่อสารกับคนที่เข้ามาชอบคุณเข้ามาติดต่อสื่อสารสำหรับตัวคุณมากขึ้นหรือบางคนก็จะมาจีบคุณหรือบางคนก็จะเข้าหาตัวคุณแต่ระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าอาจจะเป็นคู่ซ้อนได้หรือเขาอาจจะยังคุยกันอยู่อีกคนหนึ่งด้วยดังนั้นเราก็ต้องดูให้ดีก่อนว่าเขามีคนหนึ่งหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่รอคอยความรักความสัมพันธ์ที่มีความเจ็บช้ำกับในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาเนาะก็คืออาจจะมีความรักสามเศร้าที่ยังไม่ลงตัวสำหรับใครบางคนและก็รอการติดต่อสื่อสารกลับมาเพราะว่าบางคนอาจจะถูกปิดกั้นพันธนาการเพราะว่าคุณอาจจะถูกบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกโซเชียลต่างๆเพราะว่ามีไพ่8ดาบและมีไพ่9ไม้เกิดขึ้นนะครับคุณก็รู้สึกทุกข์และเป็นกังวลใจกับความรู้สึกที่เขาไม่เปิดรับกับตัวคุณหรือเขาอาจจะมีคำถาม question mark ในหัวตลอดเวลาว่าตกลงเขาไม่รักเราเหรอตกลงเขามีคนใหม่หรือเปล่าหรือตกลงเขาจะทิ้งเราจริงๆอะไรแบบนี้คือ sensitive กับความคิดแล้วก็รอคอยแต่ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาแล้วนะครับจะได้รับการติดต่อสื่อสารมาเนาะก็ทำใจให้เป็นอิสระกับความคิดของตัวคุณนิดนึงทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นสำหรับช่วงตอนนี้ก็คือเพราะว่าดาวเสาร์นั้นก็จะเดินหน้าแล้วอยู่ในเรือนอลีเนี่ยดาวคู่ครองนะครับเขาก็จะติดต่อสื่อสารกลับคืนมาหาตัวคุณได้มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคู่รักกันได้อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้แต่คุณต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่า Wheel of Fortune คือการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณจะได้เจอกับคู่ครองคนรักกันกลับมา2ใบนี้คือการกลับมาของคู่ครองคนรักตอนนี้ได้ติดต่อสื่อสารกลับมาก่อนนะครับแล้วก็ได้ติดต่อสื่อกลับมาของคู่ครองคนรักแต่ว่าบางทีก็จะยังไม่โสด 100% นะครับเราก็ควรต้องดูไปก่อนว่าหรือว่ารอขออีกนิดนึงว่าให้เขาน่ะทำทุกอย่างให้มันเหมือนกับว่าเป็ดเสร็จเด็ดขาดทุกอย่างก่อนเลือกในสิ่งที่เขาควรจะเลือกนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะได้ความรักความสุขความหวังครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็คือเดอะซันนั่นเองเพราะดาวพฤหัสบดีนั้นเดินหน้าในเรือนปุตตะเป็นตำแหน่งราชเกณฑ์ใช้ปัญญาใช้สติในการตั้งมั่นกับความรักความสัมพันธ์ให้ดีนะครับทุกอย่างก็จะเคลียร์ไปปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดอย่าคิดมากอย่าทำอะไรที่เหมือนกับว่าขังตัวเองไว้อยู่ในความคิดของตัวเองมากจนเกินไปนะครับเปิดออกมาและทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องChannel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ